สถานการณ์ณปัจจุบันต้องบอกเลยนะคะในส่วนของประธานชมรมผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารบอกว่าโควิดรอบนี้หนักมากแล้วที่น่าสนใจก็คือหนักจริงๆเงินกู้ก็ยังอยู่หนี้ก็ยังอยู่แต่รายได้มันไม่เข้ามาแล้วค่ะนี่คือสถานการณ์จริงนะคะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะคะในขณะเดียวกันนะคะเราก็เชื่อว่าภาครัฐเองก็มีโครงการเงินกู้ให้เสริมสภาพคล่องนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่ามาออกมาตอนนี้จะช่วยเสริมสภาพคล่องได้มากน้อยแค่ไหนด้วยใช่ไหมคะใช่ครับต้องเร่งมืออย่างเร่งด่วนเลยนะครับเพราะว่าถ้าบรรดาร้านอาหารนั้นไม่สามารถไปต่อได้สิ่งที่เกิดขึ้นคือบรรดาซัพพลายเออร์นะครับเช่นคนที่ขายเนื้อขายผักอะไรต่างๆนะครับให้กับร้านอาหารเล็กๆเนี่ยก็พลอยจะได้รับความลำบากไปพร้อมๆกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะส่งผลกระทบในวงกว้างกว่าที่เราเห็นณตอนนี้อีกนะครับงั้นเดี๋ยวมาดูตัวเลขกันหน่อยย้อนกลับไปดูตั้งแต่ปี2562นะครับที่คุณรัฐก็เกิดมาแล้วนะครับว่ามีร้านอาหารเนี่ยที่ทยอยปิดตัวกันไปถ้าดูจากปี2562คือก่อนโควิดตอนนั้นมีจำนวนของร้านอาหารอยู่ที่ 420,000 ร้านนะครับพอปี2563เจอผลกระทบกันไปหายไปเลยฮะตัวเลข 60,000 ร้านเนี่ยหายไปเลยครับไปต่อไม่ไหวจริงๆเพราะฉะนั้นตัวเลขก็เหลือ 360,000 ร้านด้วยกันครับใช่ค่ะในขณะเดียวกันนะคะถ้ามาดูล่าสุดนะคะเดือนเมษายน2564นะคะร้านณตอนนี้นะคะเหลือแค่ 340,000 ร้านก็หายไปอีกจำนวนหนึ่งค่ะแล้วก็เดือนกรกฎาคม2564มีการประเมินไว้เหมือนกันว่าณในที่สุดแล้วกรกฎาคมปีนี้นะคะน่าจะเหลือเพียง 300,000 ร้านเท่านั้นเองค่ะใช่ครับอันนี้เป็นการประเมินเบื้องต้นเพราะยังต้องขึ้นอยู่กับการควบคุมการแพร่ระบาดด้วยนะครับถ้ามันยืดเยื้อไปมากกว่านี้แน่นอนครับก็ตัวเลขก็อาจจะไม่ได้สวยนะฮะแล้วก็อาจจะทำให้หลายคนนั้นยื้อต่อไม่ไหวแล้วอันนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกฝ่ายนะครับอย่างไรก็ตามครับถ้าหากว่าไปดูสถานการณ์ต่างๆที่เราเห็นอยู่ในช่วงหลายวันที่ผ่านมาจำนวนผู้ติดเชื้อเริ่มที่จะทรงๆนะครับจำนวนผู้เสียชีวิตก็คล้ายๆกันนะครับก็อยู่ที่วิ่งประมาณสัก20จนถึง40รายนะครับดังนั้นสิ่งที่เราต้องเฝ้าตามต่อก็คือช่วงที่เราปูพรมการฉีดวัคซีนเนี่ยทำให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ได้เร็วแค่ไหนยิ่งถ้าหากว่าเราสามารถที่จะฉีดวัคซีนได้เร็วนะครับฐานะของประชาชนเขาจะกล้าออกไปจับจ่ายใช้สอยและกล้าที่จะไปเดินห้างสรรพสินค้ากล้าที่จะไปเดินตามที่ชุมชนอะไรต่างๆตรงนี้ก็จะเป็นหนึ่งปัจจัยครับที่จะทำให้ในแง่ของรายได้ของร้านอาหารต่างๆก็มีโอกาสที่จะฟื้นกลับขึ้นมาได้อยู่ที่ว่าเราทำได้เร็วแค่ไหนครับใช่ค่ะเพราะธุรกิจร้านอาหารต้องยอมรับนะคะว่าเป็นกลุ่ม SME ที่กำลังเป็นกำลังสำคัญของประเทศแล้วก็ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้นะคะผู้ประกอบการร้านค้าก็มีการรวมตัวกันในการยื่นข้อเรียกร้องไปถึงรัฐบาลด้วยแต่ก่อนอื่นเรามาดูนะคะว่าในส่วนของธุรกิจร้านอาหารนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างดูว่าสร้างเม็ดเงินมูลค่าขนาดไหนอย่างไรนะคะก็ต้องบอกเลยนะคะถ้าไปดูภาพรวมนะคะธุรกิจร้านอาหารในปี2562นะคะตอนนั้นมีอยู่กว่า 420,000 ร้านค้าทีเดียวนะคะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจนะคะไม่น้อยทีเดียวนะคะ 400,000 ล้านบาทต่อปีค่ะในขณะเดียวกันก็ถือว่าเป็นห่วงโซ่นะคะซัพพลายในหลากหลายภาคส่วนด้วยไม่ว่าจะเป็นภาคการเกษตรภาคการผลิตต่างๆแล้วก็รวมไปถึงภาคแรงงานช่วยในเรื่องของการจ้างงานไม่ต่ำกว่า 500,000 คนค่ะคุณอีกใช่ครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นนะครับว่าธุรกิจร้านอาหารนั้นมีความสำคัญอย่างมากต่อเศรษฐกิจไทยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นเหตุผลว่าล่าสุดครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีที่เพิ่งจะประชุมไปในช่วงวันอังคารที่ผ่านมาครับก็เลยพิจารณาช่วยเหลือบรรดาคนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 โดยใช้ชื่อมาตรการตรงนี้นะครับโดยใช้ชื่อว่าจับคู่กู้เงินนะก็จะเป็นมาตรการในการช่วยเหลือบรรดาผู้ประกอบการร้านอาหารร้านภัตตาคารนะครับที่ถ้าไปดูแล้วเนี่ยครับก็อยู่ที่ประมาณสัก 120,000 ร้านอันนี้คือทั่วประเทศถามว่าเขาจะทำได้อย่างไรส่วนหนึ่งเขาเข้าใจหัวอกของบรรดาผู้ประกอบการนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมันเข้าถึงสินเชื่อลำบากมากๆโดยเฉพาะสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนั่นก็เลยเป็นจุดมุ่งหมายของโครงการนี้เลยนะครับแล้วก็จะไปจับไม้จับมือกับบรรดาสถาบันการเงินต่างๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของธ.ก.ส.ออมสินแล้วก็เสริมความมั่นใจกับทางด้านของบสย.ด้วยนะครับเพราะเขาจะเข้าไปช่วยค้ำประกันด้วยครับใช่ค่ะที่สำคัญนะคะที่เราใจมากก็คือดอกเบี้ยต่ำนั่นเองนะคะในขณะเดียวกันนะคะมีเงื่อนไขพิเศษด้วยนะคะว่าปลอดหลักทรัพย์ได้ในบางกรณีต้องบอกว่าบางกรณีนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้น่าจะเป็นเงื่อนไขผ่อนปรนที่อาจจะทำให้บรรดาร้านค้าภัตตาคารต่างๆเนี่ยเขาสามารถเอื้อมถึงแหล่งเงินตรงนี้แล้วก็ตรงนี้หัวใจสำคัญเหมือนกันนะคะว่ามันเป็นอีกสเต็ปนึงเหมือนกันนะคะว่าการที่มีเงินก้อนนี้แล้วก็ซอฟต์โลนแล้วดอกเบี้ยถูกๆแบบนี้อาจจะทำให้ธุรกิจที่เขากำลังคิดว่าไหวไม่ไหวเนี่ยอาจจะทำให้เขาสามารถยืนระยะต่อไปได้เพราะนั้นตรงนี้ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญทีเดียวค่ะใช่ครับแล้วพอไปถามบรรดาร้านอาหารนะครับปรากฏว่าได้รับความร่วมมืออย่างดีนะครับฟีดแบ็กดีมากๆเลยนะครับเบื้องต้นร้านอาหารที่สนใจอยากจะเข้าร่วมเนี่ยก็ได้มีการประสานงานผ่านทั้งหมด7สมาคมด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาคมแรกคือสมาคมร้านอาหารไทยและสตรีทฟู้ดอย่างที่2นะครับสมาคมภัตตาคารไทย
3ก็คือสมาคมร้านอาหารและธุรกิจท่องเที่ยวรายย่อยนะครับ4นี่คืออะไรครับคุณรัฐครับเชิญเลยครับส่วนระดับที่4นะคะเป็นสมาคมผู้ประกอบการร้านอาหารนะคะแล้วก็5นะคะเป็นสมาคมการค้าธุรกิจร้านอาหารแล้วก็6นะคะเป็นสมาคมเชียงใหม่ภัตตาคารร้านอาหารและบันเทิงแล้วก็ตามด้วยลำดับ7นะคะเป็นสมาคมร้านอาหารไทยจังหวัดกระบี่นะคะก็เป็นการรวมกลุ่มต่างๆนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นผู้ประกอบการจากทั่วประเทศทีเดียวค่ะในการรวมกลุ่มกันขึ้นมาค่ะใช่ครับซึ่งตรงนี้มันก็จะช่วยได้เยอะนะครับถ้าว่าจับคู่กันแล้วก็ทางสถาบันการเงินเขาก็จะมีความกล้าที่จะปล่อยกู้ได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับอันนี้เป็นทั้งสองฝั่งนะครับในขณะเดียวกันถ้าไปดูข้อมูลล่าสุดของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะฮะปรากฏว่าณวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมามีบรรดาผู้ประกอบการร้านอาหารในระบบนะฮะอันนี้คืออยู่ในระบบนะครับ 118,967 รายก็แบ่งเป็นนิติบุคคลเนี่ยนะที่ทำเป็นบริษัทกิจจลักษณะหน่อยสัดส่วนคือ 13.43% จำนวนรายอาจจะดูไม่เยอะนะครับ 15,967 รายครับค่ะแต่ที่เยอะน่าจะเป็นบุคคลธรรมดานั่นเองนะคะที่มีการเปิดร้านอาหารนะคะคิดเป็นสัดส่วนสูงทีเดียวนะคะ 86.57% นะคะจำนวนรายก็หลักแสนนะคะ 103,000 รายหรือ 13,000 ล้านค้านั่นเองค่ะใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นในแง่ของคนที่อยู่ในระบบนะครับนี่อย่าลืมนะครับว่าจริงๆเราก็จะมีพ่อค้าแม่ขายอะไรต่างๆตามลายทางนะครับตรงนี้ไม่ได้นับด้วยนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วผลกระทบเนี่ยมันเกิดขึ้นในวงกว้างมากกว่าที่เราเห็นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นหนึ่งในแนวทางแหละครับที่จะช่วยเหลือบรรดาผู้ประกอบการในเบื้องต้นแต่อาจจะต้องคิดมาตรการอื่นๆตามมาเพื่อให้ครอบคลุมกับประชาชนที่เจอผลกระทบรอบนี้ด้วยครับใช่ค่ะแต่ถ้ามีการรวมร้านอาหารแบบทุกรูปแบบนะคะทั่วประเทศไทยโดยเฉพาะร้านสตรีทฟู้ดเราก็มีร้านสตรีทฟู้ดดังๆเยอะแยะมากมายทีเดียวนะคะเป็นข้อมูลจากนายกสมาคมภัตตาคารไทยนะคะบอกเลยนะคะถ้ารวบรวมผู้ประกอบการร้านอาหารในไทยทุกรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเปิดในห้างค้าปลีกหรือที่ไหนก็ตามมีไม่ต่ำกว่าน่าจะอยู่ที่ 500,000 ร้านค้าทีเดียวค่ะและที่สำคัญนะคะพอมาเจอโควิดรอบ3นะคะจริงๆเนี่ยตั้งแต่รอบ1รอบ2เราก็เชื่อว่ามีจำนวนนึงทยอยปิดตัวไปแล้วแต่พอมาเจอรอบ3นะคุณอีกกวาดไปทีเดียวเลยนะคะปิดกิจการไปเลยค่ะ 50,000 รายค่ะแล้วไม่รู้จะจบแค่นี้หรือเปล่านะคะสถานการณ์ณตอนนี้หลังจากนี้จะทยอยมีการปิดตัวอีกหรือเปล่าแต่เขาก็คาดกันว่าน่าจะมีการทยอยปิดตัวกันอีกด้วยนะคะหลังจากนี้ค่ะใช่ครับเพราะว่ารายได้ก็หายไปเลยนะฮะในขณะเดียวกันก็ต้องเอาเงินเนี่ยไปหมุนไปเรื่อยๆนะครับจ่ายทั้งค่าแรงค่าเช่านะครับรวมไปถึงค่าวัตถุดิบวันต่อๆไปด้วยนั่นก็เลยเป็นปัญหาในขณะเดียวกันนะครับตอนนี้ถ้าไปดูทางฝั่งของรายได้นะฮะถ้าไปเปรียบเทียบกับช่วงก่อนโควิด-19 เนี่ยจะเห็นนะครับว่าเทียบกันไม่ได้เลยนะครับหายไปหลายๆเจ้าเนี่ยนะฮะเหลือเพียงแค่ประมาณ 10-20% เท่านั้นเองฉะนั้นเขาต้องคำนวณกันให้ดีแล้วล่ะครับว่าณจุดนี้เนี่ยจะไปต่อไหมหรือว่าจะอยากจะถอยนะฮะคือเขาต้องคำนวณให้ดีเพราะว่าถ้าบางสถานการณ์ถ้าเราไปยื้อไปเรื่อยๆบางครั้งมันก็อาจจะขาดทุนหนักกว่าเดิมอีกซะด้วยซ้ำนะครับเพียงแต่ว่าเอาล่ะตอนนี้เราก็เริ่มเห็นการปรับตัวของบรรดาผู้ประกอบการร้านอาหารนะครับบางคนนะครับก็อาจจะไม่เคยเปิดใจให้กับทางออนไลน์เลยบางคนไม่เคยเปิดใจให้กับแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่เลยแต่ตอนนี้มันอาจจะถึงจุดที่เราต้องพิจารณาเพื่อทางรอดนะฮะไม่ใช่ทางเลือกแล้วนะครับอาจจะเป็นทางรอดของบรรดาผู้ประกอบการร้านอาหารก็ได้นะครับใช่ค่ะที่สำคัญนะคะโครงการนะคะจับคู่กู้เงินเนี่ยเป็นโครงการที่ดีนะคะแต่ทางผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยเขาก็ฝากมาถึงด้วยนะคะว่าขั้นตอนกระบวนการในการปล่อยกู้เนี่ยไม่ใช่ใช้เวลาในการพิจารณา1เดือน2เดือนหรือ3เดือนนะคะเพราะว่าคนที่เขารอเอาเงินไปเสริมสภาพคล่องเนี่ยเขารอไม่ไหวเขาบอกขอแบบเร็วๆด่วนๆได้ไหมสัก7วันเนี่ยอนุมัติมาเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้มีหลายเจ้าทีเดียวนะคะคุณอีกที่เขาต้องการเงินสัก200,000หรือ300,000ไปเสริมสภาพคล่องไปรักษาการจ้างงานอะไรต่างๆไปทำพยุงให้ธุรกิจอยู่เพราะเขามีความหวังไม่ว่าจะเป็น1กรกฎาคมหรือว่าจะเป็นต้นปีหน้าเขามองว่าเศรษฐกิจบ้านเราจะมีโอกาสฟื้นตัวเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นปัจจัยสำคัญนะคะฝากส่งไปถึงภาครัฐด้วยนะคะจะลดช่องว่างช่องโหว่อย่างไรนะคะให้เงินซอฟต์โลนต่างๆเหล่านี้ไปถึงผู้ที่ต้องการใช้เงินตรงนี้ในการที่จะรักษาการจ้างงานต่างๆได้อย่างแท้จริงด้วยค่ะอีกหนึ่งประเด็นที่ทางด้านของท่านนิวันคุณรมงคลเนี่ยนะครับท่านก็ได้ชี้เห็นอยู่เหมือนกันนะครับคือท่านไปดูตัวเลขมาปรากฏว่าตัวพรกซอฟโลนเนี่ยนะครับก็ยังเหลืออยู่นะฮะตัวเม็ดเงินต่างๆที่ยังมีศักยภาพในการที่จะปล่อยกู้ออกมายังพอมีอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเอาล่ะก็ต้องไปทำความเข้าใจนะครับว่าเงื่อนไขมันเป็นอะไรอย่างไรตอนนี้ติดปัญหาตรงส่วนไหนเพราะถ้าปลดล็อกสิ่งเหล่านั้นได้ก็จะสามารถเอามาปล่อยกู้ต่อลมหายใจให้กับบรรดาผู้ประกอบการร้านอาหารแต่จริงๆก็รวมไปถึงธุรกิจอื่นๆได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้เป็นจุดที่สำคัญมากๆครับใช่ค่ะฟังดูคือมีเงินน่ะแต่แบงค์ไม่กล้าปล่อยกู้แบงค์ไม่มั่นใจเท่านั้นเองนะคะ
ขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ครับอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งด้วยครับเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบรอคุณผู้ชมอยู่ครับและถ้าว่าคุณผู้ชมท่านไหนไม่อยากพลาดรับชมรายการแบบสดๆก็ไปที่นี่ครับ Facebook TNN Live หรือว่าตามช่องทางอื่นๆก็ได้นะครับตามที่คุณผู้ชมนั้นสะดวกเพียงแค่คลิกลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ